ครับครับคุณฉลามจันทร์ได้ครับหมอพรแต่งตัวบ่อยมากนะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านก็อย่าเพิ่งโทรมาสั่งอะไรให้แจ็คเสิร์ฟนะครับเช้าวันนี้ให้แต่งตัวให้เนี่ยเช้าเนี่ยเป็นเมียผมครับเออเป็นชื่อพี่เก่งครับผมอยากให้คุณเสิร์ฟตลอดเวลาเลยได้ครับนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบอกว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีมงคลมากๆนะครับของดาราในวงการบันเทิงเพราะมีแต่ข่าวดีทั้งเรื่องแต่งงานหรือว่าการมีทายาทแต่คู่นี้ครับต้องขอบอกว่าเป็นคู่ที่พิเศษมากครับเพราะเรียกได้ว่ามหามงคลใช่เพราะทั้งแต่งงานครับและปั๊มลูกและมีลูกใช่ในปีมังกรทองคู่นี้น่ารักมากพร้อมกันเลยทีเดียวครับผมขอต้อนรับอีกครั้งคุณหนุ่มอรรถพรและคุณฝ้ายอรินทร์ระดานะครับครับเอาเลยฮะไม่ต้องปรบมือกับทีมงานเข้ามานั่งแล้วนะฮะนั่งแล้วนั่งแล้วเดี๋ยวคงพูดมาเลยเบอร์นะครับทีแล้วเราอ่ะทีแล้วทีมงานจะมือนิดนึงปรบมือมือซั่วปรบมืออินเขาอาจจะอินเพราะคู่นี้ก็น่ารักอีกไม่กี่วันแล้วนี่ครับอีกไม่กี่วันนี่จะคลอดแล้วนี่กังวลอะไรมั้ยครับพี่หนุ่มครับไม่ใช่พี่หนุ่มคลอดครับหมายถึงผมรู้แล้วครับพี่ตัวเตี้ยผมรู้แล้วจริงๆแล้วทุกอย่างก็เตรียมพร้อมไปในระดับนึงแต่ว่าคือด้วยความที่ฝ้ายอยากคลอดเองผมก็กังวลอยู่นิดนึงว่ามันจะมีแบบว่าความยากง่ายในการคลอดเองเพราะว่าในคลอดเองมันก็มีติดนู่นติดนี่ไม่รู้ที่หมอเขาบอกหมอบอกก็เป็นห่วงคลอดเองเนี่ยต้องดูว่าร่างกายของเราพร้อมหรือเปล่าแล้วก็ลูกพร้อมที่จะออกมาทางช่องคลอดหรือยังแล้วก็เชิงกรานเปิดหรือยังอะไรเงี้ยค่ะพอถึงวันเนี่ยเราจะต้องเจ็บท้องซึ่งเราจะไม่รู้ล่วงหน้าไงคะอันนี้เป็นอะไรที่กังวลว่าจะคลอดเองได้หรือว่าจะผ่าดีกว่าถ้าเกิดไปปวดท้องจะคลอดวันที่ผมต้องไปทำงานอยู่เนี่ยตายเลยเป็ดปิ้งเลยแล้วคืออย่างก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะถึงจะสรุปได้ว่าจะคลอดเองหรือว่าใช่ค่ะบล็อกหลังแล้วผ่าใช่ค่ะตอนนี้คือตอนนี้ไฟตั้งใจว่าจะคลอดเองค่ะก็คือคุยกับคุณหมออยู่เรื่อยๆแล้วก็อีกสักพักนึงอะค่ะหลายอีกนานเหมือนกันกว่าจะไปทราบว่าจะคลอดเองได้หรือเปล่าลองเอาไปแปลกๆเลยไหมครับไหนๆก็ไหนๆแล้วก็รอให้แจ็คทำคลอดใช่ไหมครับโอ้โหผมไม่ใช่พี่บินครับผมพี่บินคือลิศไม่ใช่นะครับพี่บินทำคลอดด้วยเหรอทำคลอดไอ้ที่มารายการเอ้ยพี่ไทยครับผมอ๋อพี่ไทยใช่ป่ะเขามีความสามารถในการพี่ท็อปอีกแล้วพี่ท็อปพี่บินอะไรวะแจ็คขอโทษไอ้เมื่อคืนนอนป่ะแจ็คไอ้นี่มันรัดคอเส้นสมองเลยงงได้ข่าวว่าถึงท้องแก่แต่ยังไงก็ยังทำกิจวัตรที่หนักใช่ไหมครับใช่อะไรอะไรทำอะไรบ้างพ่อก็เก็บบ้านค่ะแล้วก็ทำความสะอาดบ้านแต่คุณไม่ช่วยเลยส่วนใหญ่จะไม่ถูกทำผมอนุชใช้ภรรยาอย่างเดียวใครจะกล้าล่ะครับเอาจริงสองคนนี้ใครเหอลูกมากกันครับก็จริงๆแล้วก็พอๆกันแหละครับพอๆกันเขาก็จะเป็นห่วงแบบว่านั่งคุยกับลูกอยู่ตลอดเวลาครับผมก็เปิดเพลงให้ฟังเพลงอะไรแนวไหนพี่ก็เป็นโหลดตามแอปพลิเคชันใน iPhone แต่ iPhone 5คงดีกว่านะฮะโอ้แน่นอนครับแน่นอนครับคุณครับแน่นอนผมพูด iPhone 5ครับ iPhone 5ครับนี่ดูหน้าลูกหน่อยดีกว่าเพิ่งไปเอาไข่ให้นี่ไข่ลูกเหรอไข่ใหญ่มากเลยอ่ะนี่หน้าเหมือนฝ้ายมั้ยนะหน้าเหมือนพี่ฝ้ายจะดีกว่าครับผมผิวอะผิวเหมือนพี่หนุ่มไงเป็นคาแรคเตอร์ผมก็ผิวอะขาวเหมือนฝ้ายครับผมขาแล้วไข่ชื่ออะไรนะครับพี่หนุ่มชื่ออะไรนะตั้งไว้เล่นๆก่อนว่าอันดาครับอันดานี่มีการเปรียบเทียบด้วยใช่จมูกเริ่มเหมือนพี่หนุ่มเฮ้ยผมว่าคือพี่หนุ่มอยากหน้าเหมือนลูกมากนะคะฝ้ายก็เลยทำภาพให้แบบเปรียบเทียบว่าคล้ายนะอะไรเงี้ยได้ดีใจก็จะมีแบบไฟว่าส่วนคางน่าจะบุ๋มๆอะไรเงี้ยนิดนึงแต่ที่เหลือน่าจะเอาของไฟไปเต็มๆอ่ะเดี๋ยวเขากลับไปดูไข่ของน้องอันดามันไข่ยังไงดีกว่านะมันเหมือนอ๋อคุณดูออกไปอ๋อเห็นละ2เม็ดน่ะนะครับแล้วที่โผล่มาฮะนั่นคือกระโจยกระโจยถือว่ามาก็ยังใหญ่กว่าทองแจ็คนะครับพี่รู้ได้ไงครับก็คุณพูดซะขนาดนั้นได้ข่าวว่าถึงขั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่คลีนนิ่งในบ้านตัวเองในรอบ4ปีด้วยมันคือยังไงทีมงานบอกมาผมตกใจว่ามันมีการปกติไม่เก็บบ้านเหรอครับหรือยังไงครับผมยังไงไม่รู้คือผมเลี้ยงแมวอยู่2ตัวแล้วคือแบบว่าก็เลี้ยงปล่อยๆทั่วไปให้เดินไปเดินมาในบ้านแล้วขนแมวเยอะมากผมก็เลยต้องเคลียร์บ้านทั้งหลังขัดกวาดเช็ดถูเช็ดกระจกทำคือทำทุกอย่างอะบิ๊กคลีนจริงๆอะของทั้งหลังเลยทั้งภายในภายนอกแล้วก็กั้นห้องแมวให้เป็นสัตว์เป็นส่วนโอ้และแมวไปไหนครับตอนนี้ก็กั้นแล้วก็อยู่ในห้องเฉพาะของเขาครับอันดับแล้วว่าอะไรครับเมื่อกี้ชื่อลูกแต่ว่าผมไป
ผมจริงๆแล้วอันดาเท่าที่ผมหานะมันมีความหมายแต่ว่าวันนั้นใครนะพี่อาร์ตแฟนพี่อ้อมคุณอาร์ตสามีคุณอ้อมอ่ะเขาบอกว่าระวังนะพี่ดูชื่อดีๆอันดาแปลว่าไข่หรือเปล่าอ๋อเหรอไม่รู้ภาษาอินเดียค่ะอันทาอันทาภาษาบาลีอะไรเงี้ยไม่แน่ใจแต่ผมมีความรู้สึกว่าช่วงนี้ดาราจะแบบมีข่าวดีเรื่องเกี่ยวกับว่ามีลูกหรืออะไรเงี้ยครับครับซึ่งเราก็รู้สึกดีใจอย่าคาดหวังอะไรผมผมก็เลยบอกไงว่ามันจะจบลงยังไงอะผมแค่อยากดีใจเฉยผมว่าโหตื่นเต้นมากทุกคนมองคุณแต่นี่คือเขาสามคนเนี่ยตั้งใจฟังคุณมากเอาใหม่ไหมเอาใหม่ลองอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันคุณแจ็คครับคุณมีอะไรจะพูดครับโอเคครับผมมีความรู้สึกว่าช่วงแรกดารารู้สึกมีท้องมีข่าวดีอะไรกันอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมเนี่ยช่วงนี้ยังเด็กอยู่คุณแม่ผมก็แนะนำว่าแจ็คอย่าเพิ่งมีแฟนมีอะไรอย่างนี้ก็เลยไปญี่ปุ่นแม่ก็เลยบอกเอาตังค์ไปเพิ่มแล้วกันไปซื้อกระป๋องมาลองให้สวยลองให้สวยอย่างนี้เลยไปซื้อกระป๋องลองกระป๋องอะไรลองให้สวยกระป๋องคือไปแบบพวกโดเรมอนอะไรอย่างนี้สะสมมันจะได้เป็นแบบแนวเด็กๆก่อนไม่มีครอบครัวจบแบบนี้จบทำได้ดีมากวางกระป๋องเสียงดังไหมมันมีเพลงอยู่ในนั้นทำไมพี่หนุ่มรู้เรื่องกระป๋องเยอะขนาดนี้เพื่อไลฟ์ฟังเพื่ออะไรฟังเพื่ออะไรครับผมทีมงานบอกนะครับว่าตอนนี้ตอนนี้จากบิ๊กคินนิ่งไปกระป๋องทีมงานบอกว่าฝ้ายเนี่ยตอนนี้เตรียมตัวเป็นคุณแม่ถึงขั้นเนี่ยไปเข้าคอร์สการเลี้ยงลูกมาด้วยใช่ไหมครับยังไงฮะต้องฝึกอะไรบ้างก็เขาจะมีสอนแบบพับผ้าอ้อมใส่ผ้าอ้อมลูกแล้วก็สอนอาบน้ำซึ่งแบบว่าฝ้ายคิดว่าการอาบน้ำเด็กแบบเด็กแรกเกิดมันยากมากค่ะเพราะว่าคอจะยังไม่แข็งแล้วฝ้ายก็ไม่กล้าจับด้วยก็เอาพี่หนุ่มไปด้วยนั่นแหละค่ะเพราะว่ากะว่าถ้าเกิดลูกคลอดจริงๆให้พี่หนุ่มจะเป็นคนอาบน้ำนี่คุณป๊อปคุณเปิ้ลก็ไปแจมด้วยใช่ไหมใช่มีการไปทำอะไรกันนะจริงๆจริงๆแล้วอ่ะคือฝ้ายกับเปิ้ลเขาคุยกันตลอดแล้วเปิ้ลเป็นคนมาชวนฝ้ายไปแล้วก็มีอยู่อะไรเงี้ยบ้านนั้นก็ใกล้ละหิวแล้วว่าหิวอะไรอ่ะหิวชาบูโอ้ยโอ้ยพูดถึงเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพักแป๊บนึงหลังจากที่เราได้พูดถึงมหกรรมการแข่งขันชาบูชิครับผมใช่มั้ย2012เนี่ยถือว่าเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของวงการชาบูนะครับจัดโดยโออิชิคุณก็ไปแข่งมาแล้วแล้วก็แพ้อดๆแล้วครับตอนนี้เขากำลังเฟ้นหาสุดยอดนักกินจุระดับประเทศจากชาบูชิ5สาขา5ภาคทั่วไทยครับดูภาพนี้เพิ่งตกใจนะอันนี้แจ็คเคยแข่งและแพ้แล้วนะครับสู้ไม่ได้คุณจะได้พิชิตรางวัลเงินสดถึง 100,000 บาทครับถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเป็นคนกินจุที่สุดนะครับมาร่วมสมัครแข่งขันกันได้แล้วนะครับศุกร์นี้ที่ภาคตะวันออกนะครับพบกันที่ชาบูชิสาขา Pacific Park ศรีราชารีบไปสมัครกันเยอะๆนะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์087-004-6980และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บ shabushibuffet.com ไม่แน่คุณอาจจะได้เป็นสุดยอดนักกินจุระดับประเทศก็ได้นะครับเดี๋ยวเราพักกันรถสงชาติกันแป๊บนึงแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับซ้องหมีซีดารานะฮะขอมาประเด็นเด็ดจากผู้ที่เกิดมาคุยว่าแฟนโฟกัสที่บอกไปไม้เป็นใครใช่ครับผมและหนูนาหนึ่งธิดามีแฟนแล้วเอออันนี้ผมทราบครับว่าอะไรยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าครับต้องเคลียร์กันเออครับผมแต่ต้องขอบอกว่ามีช่วงนึงที่โฟกัสครับนะโฟกัสพูดถึงหนุ่มรู้ใจคนล่าสุดอ่ะเราไปฟังดูไปฟังดูอันนี้ไม่ขอชื่อจริงบอไปไม้ค่ะเออผู้ชายมีคบกับคนครับอยู่ช่องน้อยสีใช่ช่องน้อยสีอักษรย่อบอใบไม้เราก็พยายามไขปริศนานี้มาตลอดทั้งสัปดาห์ยังไม่ทราบเลยว่าเป็นใครนะฮะจนกระทั่งเช้าวันนี้ซ้อมมีบอกว่าซ้อมหมีรู้แล้วซ้อมหมียังไงฮะโอ้โหผมไม่อยากจะบอกว่ากระแสมาถึงซ้อเยอะมากนะซ้อมนะซ้อมคือทุกคนถามว่าซ้อรู้ไหมคือว่า Facebook ทุกอย่างกระหน่ำมากในเว็บทุกคนลงเยอะมากซ้อก็ไปไขข้อข้องใจมาคือตามจากอินสตาแกรมของนางเลยว่าบอใบไม้คนนี้เป็นใครแล้วซ้อก็ได้ชื่อมาแล้วด้วยจริงหรือเปล่าครับจริงถูกต้องวันนี้เสียงของซ้อที่สูงไหลเดซิเบลมากจริงจริงเจ็บคอเนี่ยเล่นทางนี้อย่างเดียวอะไรนะอะไรนะเล่นแต่ทางนี้อย่างเดียวใช่มาตะปบเนี่ยคือซ้อว่ามาเลยครับชื่อว่าน้องบอมบอมธนินนะบอมธนินสกุลด้วยน้องจะว่าไหมบอมธนินมนูนศิลป์เต็มมากเลยที่แจ็คเห็นในรถคือคนนี้หรือเปล่าที่จะบอกแจ็คเห็นใช่ผมเห็นแต่ใช่มาคนนี้ปะหน้าตาแบบนี้ปะเดี๋ยวแล้ว
ซอสจับแพะชนไก่เองเปล่านี่หรือไงซอสคือเพราะว่าเริ่มจากว่าน้องโฟกัสบอกว่าเป็นพระเอกคือกำลังเล่นละครช่อง3เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ซึ่งซอสก็ไปสืบมาว่าน่าเด็กแบร์รี่ไม่ใช่แล้วเพราะว่าเล่นมานานบอยปกรณ์ไม่ใช่แล้วเล่นมานานจะเป็นบอลอื่นอะไรก็บอลอัศนัยไม่ใช่ก็คิดเฮ้ยมีคนคนนึงที่กำลังปลุกปั้นและซอสบอกว่าช่อง3กำลังดันน้องบอมคนนี้ขึ้นเป็นพระเอกเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพของคุณจ๋ายศินีอ๋อเหรอซ้อเลยไปสืบมาอ๋อเดี๋ยวต้องโทรแจ้งคุณจ๋าด้วยใช่ไหมครับเพื่อนสนิทได้เดี๋ยวก่อนนะบ้างหนึ่งเมื่อกี้ภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นภาพที่เราตัดต่อเองหรือเป็นภาพที่โฟกัสถ่ายกับบอมเป็นภาพที่เรามาจากอินสตาแกรมแล้วเราตัดต่อเองใช่ไหมทีมงานเราตัดต่อเองไหมใช่จ้าอ๋อเราตัดต่อเองเราก็นึกว่าเขาถ่ายด้วยกันคือเขาอยู่แบบด้วยกันคือประมาณว่าแบบภาพในสตาร์เปรียบเทียบกันอะไรอย่างนี้ทำไมต้องทำหน้าเศร้าของคุณแจ็คปวดแล้วเสียใจใช่ไหมแฟนเศร้าจ้าผมเคยชอบเขาพี่แต่เขาไม่เอาแต่มันก็นานแล้วไม่ใช่เหรอจ้าไม่เป็นไรผมคบกระป๋องเลยว่ะกระป๋องโดเรมอนนะมาแจ็คเอ้ยแจ็คน้องบอมคนนี้เป็นเด็กพี่เอสุภชัยอ้าวเหรอเด็กพี่เออีกแล้วค่ะคุณผู้ชมใช่ครับเอาละครับก็จบไปแล้วเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าจะขอเจอกันเผื่อเผื่อคนไปสืบคือจริงแล้วอ่ะนิกเนมของอินสตาแกรมเขาอ่ะใช้ลงท้ายเหมือนกันโฟกัสใช้ชื่อว่าโฟกัสเบบี้ฮิปโปน้องบอมก็ใช่ว่าบอมเบบี้ฮิปโปเหมือนกันคือตระกูลเดียวกันโฟกัสเนี่ยใช่ถ้าเราไปตามผู้นางเนี่ยจะเป็นแล้วก็ของบอมเป็นบอมเบบี้ฮิปโปแจ็คก็ชื่อเบบี้ฮิปโปเปล่าเออแจ็คใช้ชื่ออะไรอ๋อแจ็คแฟนฉันแจ็คแฟนฉันทำไมไม่ใช่เป็นตระกูลเดียวกับเขาด้วยจ้าจะได้เป็นแฟนกันนี่แล้วเล่นเบบี้ฮิปโปอันนี้อะไรใจแอนใจแอนใจแอนยิ่งกว่าเบบี้นะเออฮิปโปหรือเปล่าอะเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของน้องโฟกัสแล้วครับแต่ว่าเมื่อเช้าที่ทีมงานบอกว่าคุณกำลังจะพูดถึงเรื่องของหนูนาต้องงงมากวันนี้มีแต่นางเอกหนังไทยนะคะคุณผู้ชมนางเอกหนึ่งร้อยอึ้งมากแล้วผมอึ้งมากอันนี้แหละผมต้องเคลียร์คุณก่อนหนึ่งร้อยเอาค่ายเดียวกับคุณด้วยนี่จีนเป็นเพื่อนเพื่อนจักเนี่ยหนูนาใช่ว่ามาอย่างไรฮะคือตอนนี้ทุกคนก็แบบสังเกตว่าหนูนาเนี่ยมีความรักและบอกว่าอินสตาแกรมของหนูนาเนี่ยสังเกตดีๆชอบเพ้อแบบเวลาฝนตกนางก็จะเพ้อตลอดอารมณ์เหงาเหงาเหมือนแบบเหมือนกับคิดถึงใครโลกสีชมพูซ้อไปสืบมาได้เรื่องเลยว่ามีความรักอยู่กำลังปลูกต้นรักกับพระเอกวัยรุ่นพอพานโอ้โหเวลารู้เรื่องความรักเนี่ยต้องขอว่าซ้อมักจะต้องไปได้มาจากช่างหน้าช่างผมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยซ้อก็ต้องอาศัยตามซ้อก็หลบตามกองถ่ายซ้อก็แฝงตัวในกระเป๋าเครื่องสำอางอันนี้มันเฟิร์มเลยผมจำได้ว่าล่าสุดหนูนายังมันคือยังไม่ได้คบใครจริงอ่ะเอาจะคือว่าเริ่มคุยเริ่มกิ๊กกะกิ๊กคะจะจ่าพาค่ะอันนี้ครับพี่วูดดี้ซ้อผมบอกไม่ได้คือว่าเขาเป็นเพื่อนผมนี่ก่อนผมว่าซ้อเนี่ยอาจจะมั่วบอกถ่ายมาว่าพอผ่านไปใครบ้างอาถ่ายสิถ่ายถ้ารู้ว่าบอกมาสิคือไม่ตอนนั้นหนูนายไม่มีแฟนมีแต่เพื่อนอะไรอย่างงี้เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อหรือเปล่าธนพลได้ข่าวว่ามีลูกแล้วป่ะเดี๋ยวก่อนนะพอผ่านถ่ายเอกพอผ่านถูกต้องพอสลันไม่บอกแต่ก็รออยู่นะเออหรือว่าใช่พอพัชรพลป่ะแต่ไม่ค่อยได้เพราะว่าพี่พรคงแบบรุ่นใหญ่ไปมั้งเนาะพัชรพลจึงมีขายครับป้าใช่ใช่มีพัดสนป่ะพัดสนไม่น่าอันนี้ก็พูดไม่ค่อยชัดตลอดเวลานะก็อาจจะไม่ใช่พลตันทัศเถียรป่ะทำกับเขาเก่งอยู่นะเออหรือจะเป็นพี่พลว่าคนนี้แน่นอนใครใครอาร์ตประสุดนั่นมันพอพานตรงไหนอ๋อพัชส่วนชื่อจริงนางไงรู้แต่คือว่าเขาเป็นเพื่อนกันจริงแล้วคือใครเป็นเพื่อนกันผมมีความรู้สึกว่าผมพูดไม่ได้เพราะเขาเป็นเพื่อนผมด้วยหนูนาเนี่ยเป็นเพื่อนด้วยหรอใช่คือประเด็นคือว่าคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่าหนูนาเนี่ยเขายังเรียนอยู่แล้วก็ต้องทำงานซ้อมแต่มันก็ไม่ผิดคือแบบเขาว่าเพิ่งคุยกันไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนกันขนาดนั้นคือเพิ่งปลูกต้นรักเพิ่งกำลังเริ่มคุยฮิฮากันซึ่งทำให้หนูนาก็กระชุ่มกระชวยหัวใจถูกป่ะไม่ได้นั่งเหงาแต่ความรักมันแต่ความรักมันเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าตามใดที่รักกันแบบถูกต้องเข้าใจไหมครับแล้วหนูนาเองก็เป็นคนน่ารักควรจะต้องมีแฟนจริงคือเราลุ้นมาโดยตลอดไงนะครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ขอให้รักกันสักวันแล้วก็คบกันอย่างเปิดใจนานๆเพราะน้องผู้ชายคนนี้เป็นเด็กน่ารักมากนิสัยดีด้วยชอบแค่นี้รู้จักไหมอ่ะรู้จักจริงเหรอวูดี้เคยสัมภาษณ์ไหมเคยจริงเหรอเคยบ่อยด้วยเอาละสิใกล้ตัวเลยทำไมผมมึนขนาดนี้เนี่ยปกติ
ผมจะไวมากนะเรื่องอะไรแบบนี้คุณผู้ชมอ๋อทั้งสองรายการเลยทั้งเกิดมาคุยเดอะชาวดูดีบอกได้แค่นี้โอ้โหแต่ไปรื้อเทปเอาเองใช่ครับนานมากแล้วผมรู้แล้วผมไม่บอกว่ามันเป็นเรื่องของส่วนตัวของเขาโอเคโอเคอยากจะผมบอกแล้วกันอ้าวไม่บอกอยากจะบอกใช่ไหมไม่บอกไม่บอกใครผมไม่บอกผมจำไม่ได้เพิ่มค่าตัวผมเลยโอ้ยซื้อได้ด้วยเงินป้าเล่นป้าเปล่าไม่คือเพื่อนเพื่อนกันเรื่องหนูนาจบไปแล้วมีเรื่องไหนอีกเมื่อวาน